ผมเชื่อว่าในที่สุดนะเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้ได้ก้าวไกลคงต้องเสียสละนะครับออกมาเป็นฝ่ายค้านครับเพื่อให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปตามที่พี่น้องประชาชนต้องการนี่การจับขั้วของเพื่อไทยมันก็จะอิสระเพิ่มมากขึ้นอาจจะไปดึงพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์นะพรรคอื่นๆมาในต่างนี้นะโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้มีเสียงเกิน307เสียงมันก็เป็นไปได้